จากจีนเหล่านี้แตกต่างจากเครื่องปรุงบ้านเราอย่างไรวันนี้ไอเทมลับฉบับโปรร้านหม่าล่า EP 5มีคำตอบอันแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันแล้วก็มีการคัดเลือกถั่วเหลืองที่นำมาใช้ทำให้ได้รสชาติกลิ่นที่แตกต่างจากบ้านเราค่ะวันนี้เมนูที่เราจะนำเสนอก็คือเมนูข้าวอบหม้อดินไก่เราก็จะใช้ Hade Signature Golden Label Light Soy Sauce ก็จะเป็นตัวที่ให้กลิ่นแล้วก็รสชาติค่ะตัวถัดมาที่เราจะใช้นะคะก็คือซอสหอยนางรม Hade ค่ะตัวนี้นะคะมีความเข้มข้นของหอยนางรมสูงมากๆตามด้วยน้ำมันงานะคะตัวนี้ค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อข้าวได้ที่นะคะสุกประมาณสัก 70% น่ะเราก็จะเริ่มใส่เครื่องที่เหลือลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเลยค่ะและเมื่อข้าวอบหม้อดินของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว Hade Signature ซีอิ๊วดำตัวนี้ก็จะมาเพิ่มสีสันและรสชาติให้กับข้าวอบของเราค่ะในส่วนของซอสนึ่งซีอิ๊วนะคะซอสถั่วเหลืองปรุงรสอาหารทะเลตา Hade ตัวนี้เลยค่ะเราก็จะมาทำเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชูโรงสำหรับการทำซอสนึ่งซีอิ๊วของเราเลยค่ะตามด้วยน้ำซุปนะคะเหล้าจีนน้ำมันงาใส่ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยเราก็จะเคี่ยวแค่พอซอสเดือดนะคะแค่นั้นก็พอแล้วค่ะสุดท้ายซอสตัวนี้ค่ะก็คือซอสถั่วเหลืองปรุงรสตา Hade ค่ะเหมาะสำหรับเป็นเครื่องจิ้มนะคะหรือว่าใช้ปรุงรสก็ได้ค่ะและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมเราต้องใช้เครื่องปรุงแท้ๆจากจีนเพื่อได้รสชาติออริจินอลสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าติดใจหาซื้อได้ง่ายที่แมคโครแล้วเราก็ไม่ต้องทุนสต็อกเยอะๆอีกต่อไปค่ะ